คะเคยสงสัยกันไหมคะว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่เราใช้การไม่ได้แล้วมีวิธีจัดการกับมันอย่างไรบ้างวันนี้ว่ามีคำตอบมาให้แล้วค่ะก่อนอื่นถ้าไม่อยากพลาดทุกความรู้เรื่องพลังงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกความรู้เรื่องพลังงานกันนะคะกว่า20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงนี้ค่ะเพราะกระแสเรื่องโลกร้อนสร้างเทียนพลังงานสะอาดให้แพร่กระจายไปทั่วโลกแน่นอนค่ะว่าโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ทุกคนโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงดังนั้นจะต้องมีเรื่องของการเสื่อมสภาพลงหรือไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปเกิดขึ้นแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่สามารถใช้การได้แล้วนั้นจะต้องกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องถูกกำจัดค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะต้องรับมือกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่สามารถใช้การได้แล้วอีกประมาณ488ตันและอาจจะเพิ่มขึ้นมากถึง 120,000 ตันในอีก20ปีข้างหน้าค่ะแผงโซลาร์เซลล์มีวิธีการกำจัดอยู่หลากหลายรูปแบบเลยนะคะในส่วนของแผงที่เสื่อมสภาพไปแล้วแต่ยังสามารถใช้การได้อยู่หากนำเอาอุปกรณ์ใหม่เข้ามาใส่แทนเช่นเปลี่ยนไดโอดหรือสายไฟในระบบแผงเหล่านั้นจะถูกนำมารีไซเคิลและนำกลับไปใช้ใหม่อีกครั้งค่ะแต่ถ้าเป็นแผงที่ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปจะมีวิธีการกำจัดอยู่2รูปแบบค่ะ1ส่งไปกำจัดที่ต่างประเทศและ2จัดการภายในประเทศด้วยวิธีการฝังกบในหลุมฝังกบของเสียอันตรายหรือเผาทำลายด้วยเตาเผาทำลายของเสียอันตรายโดยเฉพาะแต่วิธีการฝังกบยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ค่ะเพราะสารเคมีจากโลหะหนักที่อยู่ในแผงโซลาร์เซลล์อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือพืชก็ได้ค่ะเนื่องจากการฝังกบจะทำให้พื้นดินบริเวณนั้นเป็นพิษจากสารเคมีนั้นทำให้พื้นดินบริเวณนั้นไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปค่ะดังนั้นการจัดการด้วยวิธีนี้อาจทำให้โซลาร์เซลล์ไม่เป็นพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงค่ะแต่คุณผู้ชมคะทาง Iridian Solar มองเห็นถึงปัญหาเหล่านั้นและอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกำจัดแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่สามารถใช้การได้จึงได้คิดค้นบริการ RePVเพื่อรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรแผงแรกในประเทศไทยขึ้นมาค่ะบริการ RePV ของบริษัท Iridian Solar เป็นหนึ่งในบริการกำจัดแผงโซลาร์เซลล์โดยจะคัดแยกส่วนประกอบของแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปออกจากกันเช่นซิลิคอนอลูมิเนียมพลาสติกหรือกระจกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ให้กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตค่ะสำหรับลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีแผงโซลาร์เซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่สามารถใช้การได้แล้วสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัท Iridian Solar ได้เลยนะคะเราพร้อมกำจัดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อไม่ให้กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลเสียต่อโลกของเราในอนาคตค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างยุคแห่งพลังงานสะอาดที่แท้จริงไปกับ Iridian Solar กันนะคะ